นี่คือความรู้สึกหลังดูแบบสปอยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดู Alien Romulus ก็ไปดูหนังมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะมีเหตุอันนี้ขอมอบก่อนขอแก้ตัวก่อน ลงช้ามาช้า Alien Romulus เนี่ยลงช้าเพราะว่าผมรู้สึกว่าแฟรนไชส์เอเลียนมันเหมือนเริ่มหลุดโฟกัสผมไปตามทางเรื่อยๆเราดูภาคในอดีตภาคหนึ่งภาคสองเราก็ติดตามมาเนาะแต่ว่าการเวลาผ่านไปปั๊บภาคหลังๆเหมือนผมต่อติดมันยากขึ้นแม้กระทั่งตัว Prometheus เองกับ Alien Covenant เองลิลลี่สกอตต์กลับมากำกับผมก็รู้สึกว่าแบบผมอินกับมันน้อยลงอ่ะน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากอะไรอย่างเงี้ยด้วยยุคสมัยด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแฟรนไชส์เนี้ยมันค่อยๆห่างจากผมไปเรื่อยๆเหมือนอย่างแฟรนไชส์อื่นๆอะไรเงี้ยเรายังรู้สึกสนิทกันบ้าง MCU ฝั่ง DC ฝั่งซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยเรายังรู้สึกติดตามอยู่ตลอดใช่ป่ะแต่ของเอเลี่ยนเนี่ยเราเคยติดตามช่วงนึงแล้วมันรู้สึกแบบห่างเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเลยทำให้หลังจากดู Alien Covenant น่ะผมสนุกมากจ๋วยก่อน Alien Covenant ผมสนุกมากชอบมากแต่ผมเกิดคำถามว่าแบบมันสนุกมากเลยนะ Alien Covenantทำไมก่อนหน้านี้มันรู้สึกแบบเหมือนตัวหนังมันถีบเราออกพอสมควรวะผมก็เลยไปไล่ดูอย่างน้อยๆผมไปไล่ดูภาค1ภาค2แล้วก็ Prometheus กับ Alien Covenant 4เรื่องนะครับมันเลยแบบอาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่ผมอยากแบบอยากพิสูจน์อะก่อนจะมาคุยกับทุกคนก่อนจะมาลงรีวิวผมอยากพิสูจน์ว่าแบบมันเพราะอะไรทำไมผมถึงรู้สึกแบบนั้นพอผมไปย้อนดูผมก็ได้รู้สึกว่าสิ่งที่แม่งหายไปก็คือไอ้การแบบเอาตัวละครมาติดอยู่สถานที่หนึ่งแล้วเป็นเหมือนไอเดียแบบคล้ายๆกับหนังไซไฟผสมหนังสแลชเชอร์ที่แบบเอาคนมาขังแล้วติดอยู่สถานที่หนึ่งแล้วไล่ฆ่าแอคชั่นกันสนุกสนุกบวกไซไฟบวกมีปมบางอย่างให้พอได้คิดให้เกาะติดอะไรเงี้ยกลิ่นของเอเลี่ยนเดิมๆมันเริ่มหายไปอย่างของ Prometheus เนี่ยพอผมไปดูอีกรอบนึงเฮ้ยสนุกกว่าแต่ก่อนไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่า Alien Romulus มันทำให้เราแบบโฟกัสกับหนังจัดมากอะAlien Romulus คือบิวอัพหนักมากมันทำให้เรารู้สึกโฟกัสกับตัวเอเลี่ยนโฟกัสกับตัวละครเยอะขึ้นผมโฟกัสกับตัวดรอยโฟกัสกับนางเอกเยอะขึ้นมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบเฮียเราโฟกัสกับเอเลี่ยนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพอย้อนกลับไปดู Prometheus อีกรอบเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าอ๋อมันสนุกขึ้นเว้ยกับการตามติดสถานการณ์ไอ้พวกนี้ยาน Prometheus แล้วก็มีตัวละครอะไรเดวิดใช่ป่ะมีดรอยเดวิดอะไรเงี้ยโยงยาวมาถึง Confidence แต่ Confidence นี้แม่งยังไงก็เฮียอยู่ดีไม่ชอบตัวละครโง่ๆที่แบบแม่งเฮียไล่ค่ายไอ้เนี่ยระเบิดยานตัวเองและสัตว์แล้วมีแต่คนโง่ๆโมเมนต์โง่ๆแต่ไอ้เรื่องคอมโพเนนต์น่ะความรู้สึกผมไปย้อนดูอีกรอบนึงถึงแม้ว่าหนังมันจะมีตัวละครโง่ๆโมเมนต์ประหลาดๆแต่แบบมันก็ไหลเว้ยมันไหลขึ้นแสดงว่าเอเลียนโรมูลัสอะทำให้ผมต่อติดกับแฟรนไชส์เอเลียนได้อีกรอบแม้แต่ภาค1จังหวะบางคนบอกภาค1หลับไปย้อนดูภาค1บางคนบอกหลับเลยพี่ภาค1ว่าเอื่อยมากแต่ผมรู้สึกว่าแบบ1979นะภาค1อ่ะ1979ผมรู้สึกว่าแบบเชี่ยตอนนั้นคือผมยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยวะ คือแม่งเหี้ยคือมันก็สมกับยุคสมัยมันนะมันดูโหล้ำยุคเลยด้วยซ้ำไปผมเลยรู้สึกแบบเอ้ยมันก็ไหลเพลินๆภาค2ก็สนุกผมไปย้อนดู4เรื่องอะผมเลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหผมกลับมาอินกับแฟรนไชส์นี้อีกรอบเลยนะผมอยากไล่ดูให้ครบเลยด้วยอีกรอบนึงแล้วก็แบบตอนนี้ผมกลายเป็นว่าผมอินกับแฟรนไชส์เอเลี่ยนมากอะเอเลี่ยนรูมูลัสสำหรับผมนะเฟรชอเวเลสเหมาะสมชิปหายกับแฟรนนี้บอกเลยเหมาะสมมากที่จะเป็นผู้กำกับประจำของแฟรนไชส์นี้กูกล้าพูดแบบนี้จริงๆเอเลี่ยนถ้าจะมีอีกภาคขอผู้ชายคนนี้กูบอกแค่นี้มันมีหลายๆโมเมนต์ที่เหมือนอย่างไอพีสงสัยว่าแบบมีตัวละครเหมือนนางเอกมั้งโดนเกี่ยวฟึบหล่นจากท่อปุ๊บแล้วเอเลี่ยนเกี่ยวฟึบแล้วแม่งก็แบบปึ๊กอะแล้วเอเลี่ยนเอาไปวางบันไดไอเจ้าพีอ่ะมันสงสัยจุดนี้ตอนไลฟ์อยู่ผมก็ตอบมันไม่ได้เนาะก็รู้สึกว่ามันก็ดูแบบฟังดูแบบทำไมวะเอเลี่ยนมันปล่อยทำไมวะปล่อยให้รอดทำไมวะเฮ้ยโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้เพิ่งมีครั้งนี้ครั้งแรกโมเมนต์แบบเอเลี่ยนไม่ยอมฆ่า
ไม่ยอมฆ่าเหยื่อแบบเลี้ยงเหยื่อแบบจ้องเหยื่อแล้วแบบแล้วปล่อยเหมือนปล่อยเหยื่อไปเหมือนเลี้ยงเหยื่อไม่ให้ตายอะไรเงี้ยไม่ได้เพิ่งมีครั้งแรกในเฟรนไชส์เอเลี่ยนมันเคยมีการพูดถึงประเด็นนี้มาแล้วก็คือเอเลี่ยนจะวิเคราะห์ว่ามนุษย์คนนี้เหมาะสมที่จะวางไข่หรือไม่ซึ่งผมไปย้อนดูผมก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนนะว่าแบบเอเลี่ยนมีสเปคไหมในการเลือกคนวางไข่อะอย่างแบบต้องสูง190เป็นอเมริกันแท้น้ำหนัก80เลยผมไม่รู้นะว่าแบบเอเลี่ยนมีสเปคในการเลือกเหยื่ออย่างไรในการวางไข่นะแต่มันมีจริงๆมันมีการพูดถึงอย่างน้อยๆมีตัวละครฝั่งมนุษย์ผมไม่แน่ใจว่ามนุษย์หรือดรอยนะที่พูดถึงประเด็นนี้อยู่แต่มันมีการพูดถึงมาแล้วในภาพยนตร์เรื่องเอเลี่ยนในเฟรนไชส์เอเลี่ยนก็คือเอเลี่ยนมีการเลือกเหยื่อเหมือนกันถ้าเหยื่อคนนั้นไม่เหมาะสมที่จะวางไข่มันก็จะฆ่าทิ้งเลยแต่ถ้าเป็นเหยื่อที่เอเลี่ยนมันเห็นปั๊บสัญชาตญาณมันเห็นปุ๊บมันจะรู้เลยเอ้ยมนุษย์คนนี้เหมาะกับการวางไข่ซึ่งนางเอกของเรื่องคือหนึ่งในเหยื่อที่ผมคิดว่าเอเลี่ยนมันวิเคราะห์แล้วว่าเหมาะแก่การวางไข่สังเกตว่าเอเลี่ยนไล่ฆ่าทุกคนไล่ฆ่าหมดแม่งฆ่าทิ้งแม่งหมดอ่ะแต่นางเอกไม่ฆ่าแบบเจอไม่ฆ่าไม่ยอมฆ่าก็คือจะพยายามวางไข่ในนางเอกเอเลี่ยนในมุมของผมเนี่ยที่ผมวิเคราะห์มาตอนนี้มันไม่ต่างอะไรจากสิ่งมีชีวิตที่ต้องการขยายเผ่าพันธุ์ตัวเองแม่มีหน้าที่ของมันออกมาเป็นผู้ล่าใช่ป่ะแข็งแกร่งมากและต้องการขยายเผ่าพันธุ์ตัวเองไปเรื่อยๆแต่โอเคด้วยความที่เอเลี่ยนมันมีการพูดถึงเหยื่อแบบนี้และสเปคในการเลือกเหยื่อไม่รู้ว่ามันมีไหมนะแต่เท่าที่ผมไปย้อนดูมันก็ไม่มีการบอกชัดเจนมันเลยรู้สึกว่ามันก็ไม่แปลกนะที่จะมีคนดูบางกลุ่มเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการที่เอเลี่ยนปล่อยนางเอกไปมันดูแบบพล็อตโฮเข้าใจป่ะเหมือนพล็อตโฮหน่อยแบบเอ้ยทำไมไม่ฆ่าไอ้เหี้ยอะไรวะแบบมึงอะไรช่วยชีวิตมึงไว้พล็อตเรื่องช่วยชีวิตมึงไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณจะเห็นว่าเฟรซอัลเวเรสทำการบ้านกับเอเลี่ยนเยอะมากนะด้วยความที่เขาเป็นแฟนแฟรนไชส์นี้อยู่แล้วมั้งเพราะอัลเวเรสตอนที่เขารู้ว่าเขาต้องมารับหน้าที่กลุ่มบางเหียนสร้างเอเลี่ยนภาคใหม่เอเลี่ยนโรมูลัสเนี่ยเขาก็บอกเองว่าเขาเป็นแฟนคลับของแฟรนไชส์นี้อยู่แล้วนะครับไม่รู้เป็นจริงไม่จริงนะตอบเอาใจนายก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกเราก็เชื่อเขาหน่อยเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนของแฟรนไชส์นี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำการบ้านเยอะแหละอีกอย่างนึงคือมันมีดรอยแอชอยู่ในโรมูลัสด้วยก็เชื่อมโยงถูกไหมแล้วมีหลายๆอย่างบรรยากาศโอ้โหแม่งความรู้สึกผมคือแบบมันได้กลิ่นภาค1ภาค2แบบปนๆกันมากเพราะฉะนั้นไออารมณ์สัมผัสถึงได้แบบสัมผัสถึงภาคเก่าๆได้ในเอเลี่ยนโรมูลัสเนี่ยมันนั่นคือข้อพิสูจน์ว่าตัวผู้กำกับเขาทำการบ้านมาเยอะเพราะฉะนั้นคนทำการบ้านมาเยอะๆอย่างเฟรซอัลวาเรสเนี่ยที่บอกด้วยว่าตัวเองคือแฟนไม่ใช่เพิ่งมาทำการบ้านคือตัวเองเป็นแฟนของแฟรนไชส์นี้มาแล้วก็น่าจะรู้คุณสมบัตินี้แล้วจงใจหยอดอันนี้อาจจะเข้าข้างเฟรซอัลวาเรสมากเกินไปก็ได้นะลองคอมเมนต์คุยกันได้นะว่าไอเดียของผมเนี่ยที่ผมมีตอนเนี้ยมันแบบเข้าข้างเฟรซอัลวาเรสมากเกินไปหรือไม่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยมันก็ไม่ใช่พอร์ตโฮเหมือนกันนะคือตอนแรกที่คุยกับเจ้าพีในไลฟ์แล้วกับคุยกันในช่องแชทเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหมือนพอร์ตโฮเว้ยเรายังคิดเขาเรียกทฤษฎีที่มาซัพพอร์ตไมซ์เซตตรงนี้หรือความคิดตรงนี้ไม่ได้ไงแต่พอไปย้อนดูปั๊บมันก็ไม่น่าใช่พอร์ตโฮหรอกถ้ามันเป็นเวเนี่ยมันน่าจะเป็นความจงใจถ้าเรามองว่ามันคือความจงใจของผู้กำกับที่หยอดเพื่ออ้างอิงกับเหตุผลของเอเลี่ยนที่อยู่ในภาคในอดีตอ้อมันก็สอดคล้องกันเลยและอีกอย่างนึงคือความที่เราไม่รู้ชัดเจนนะด้วยน้ำหนักของในเรื่องด้วยมันก็ยังไม่ได้มีการแบบทดลองและรับรู้อย่างชัดเจนว่าไอ้พวกเนี้ยมันเลือกเหยื่อในการวางไข่อย่างไรมันมีแค่ข้อมูลออกมาว่ามันมีการคัดมีการเลือกในตอนเอเลี่ยนคอนเฟอเรนซ์ในภาคที่เฮี้ยนั่นน่ะมันก็มีการเลือกเหยื่อเว้ยเดวิดมันทดลองเลยดร.ชอทดลองอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันศึกษาเอเลี่ยนสปีชีส์พวกเนี้ยจนแบบพอที่จะรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เหมาะไหมแก่การให้เอเลี่ยนวางไข่และผลิตซีโนมอร์ฟพวกเอเลี่ยนพวกนี้ต่อไปอะไรเงี้ยมันจะมีการแบบเหมือนเลือกเหยื่ออยู่เดวิดมันจะเลือกมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอเลี่ยนลูมาสก็มีการวางแผนมาแล้วเลยนะกลายเป็นว่าพอร์ตโฮหายไปเยอะเลยจริงๆมันก็พูดอย่างนั้นได้แหละ
ว่าการที่ตัวละครไหนจะต้องตายไม่ต้องตายมันก็ขึ้นอยู่กับคนเขียนบทมันก็ใช่แหละมันก็เป็นสเปซแหละให้คนเขียนบทเขาได้ดิ้นได้แบบเหมือนกับเวลาหนังสแลชเชอร์มันจะสอดคล้องกับช่องที่เป็นเหมือนช่องเสริมของเอเลี่ยนก็คือแบบมีความเป็นฮอร์เรอร์มีความเป็นหนังสแลชเชอร์ใช่มั้ยเออไอ้ความเป็นหนังฮอร์เรอร์สแลชเชอร์พวกเนี้ยมันก็จะมีการเล่นกับเหยื่อที่ต้องตายก่อนตายหลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเลือกเหยื่อของไอ้พวกซีโนมอร์ฟของพวกเอเลี่ยนพวกนี้มันก็จะสอดคล้องกันกับช่องของหนังพอดีคนที่ตายตั้งแต่แรกๆก็คือแบบไม่ต้องลังเลมากนี่ฆ่าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงที่ไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องลังเลมากเหมือนกันเพราะอร่อยก็คือกุยเน่มาแล้วกุยเน่ XHRK มาพร้อมกับกุยเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยด้วยธัญพืชแน่นๆโปรตีนเน้นๆที่มาพร้อมกับผ้าพันคอลายสเค3ลายด้วยกันและการ์ดสะสม3แบบพร้อมโค้ดสะสมคะแนนในราคาเพียง199บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา 7 Delivery และ All Online สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกุยเน่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ description ด้านล่างนะครับฉากที่ชอบของผมนะ Alien Romulusฉากที่ผมชอบที่สุดเลยคือแฟนเอเลี่ยนจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเลือดของเอเลี่ยนเป็นกรดใช่ไหมมันจะทะลุทุกอย่างทะลุยันแกนโลกทะลุกรดเข้มข้นทะลุไม่มีเหี้ยอะไรทะลุคือข้อจำกัดของการรับมือกับเอเลี่ยนก็คือฆ่ามันไม่ได้เพราะถ้าฆ่ามันปั๊บเลือดมันจะหยดลงบนพื้นยานแล้วจะทะลุทำให้ยานมันเสียหายก็คือมึงฆ่าเอเลี่ยนกับพรีชีพมันเป็นเหมือนอาวุธชีวภาพที่ถูกสร้างมาเพื่อแบบยังไงมึงก็จะพ่ายแพ้ถ้ามึงต้องการให้เอเลี่ยนตายมึงต้องตายด้วยเหมือนพรีชีพเหมือนเป็นอาวุธชีวภาพร้ายแรงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเลือดของเอเลี่ยนหยดลงยานไม่ได้ไอ้จุดนี้เป็นจุดที่ทุกคนรู้แล้วมันเป็นจุดที่แบบผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงกับมันไอ้เลือดหยดลงยานแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เฟสอัลวาเรสแม่งครีเอทจนได้หาจนเจอว่าแบบจะเล่นยังไงกับมันดีว่าก็คือมันมีช่วงนึงที่ตัวนางเอกกับแอนดี้รอยแอนดี้อ่ะมันมาปั๊บจนมุมอยู่แล้วใช่ป่ะเออแล้วโหมันกองทัพเอเลี่ยนเยอะมากกำลังราหน้าเข้ามานางเอกเพิ่งหัดใช้ปืนแค่แป๊บเดียวเองแต่ก็ปืนอ่ะก็ใช้ได้แล้วประทับบ่าเป็นเล็งเป็นก็โอเคมีระบบช่วยเล็งด้วยแม่งก็ยิงตอก่อนจะยิงมันก็คุยกันว่าแบบเออทำไงดีวะเชี่ยเดี๋ยวเอเลี่ยนมาแล้วเลือดมันหยดลงยานไม่ได้เพราะถ้าเลือดหยดลงยานพังเลยนะชิบหายกันหมดทำยังไงดีวะนางเอกนึกถึงอีตัวสภาวะแรงโน้มถ่วงไอ้ฟังก์ชันในยานเนี้ยเปิดดิเปิดเลยกูก็ว่าเปิดเลยจังหวะที่พูดว่าเปิดเลยเนี่ยผมนี่แบบเฮ้อไอ้เชี่ยมันคิดได้ไงวะไอ้สัตว์พอมันลั่นปั๊บเห็นภาพจริงเท่านั้นแหละโคตรครีเอทเลยอ่ะผมถึงบอกว่าแบบเฟสแล้วว่าเลสมึงเหมาะกับเฟรนไชส์นี้เชี่ยคือแบบอยู่ในสภาวะไรแรงโน้มถ่วงแล้วเลือดของเอเลี่ยนมันก็ไม่หยดลงพื้นแล้วไงมันก็แบบลอยอยู่กับอากาศหมุนอยู่อย่างนั้นลอยอยู่กับอากาศหมุนไอ้นางเอกมันก็ยิงมันเลยครับเนี่ยยิงนอกจากครีเอทแล้วไม่พอยังขยี้โคตรโดนเลยเชี่ยแม่งขยี้โดนเส้นมากคือชิปหายดิเลือดของเอเลี่ยนแม่งลอยอยู่กับอากาศแล้วกูต้องไปทางนั้นฝ่าเลือดของเอเลี่ยนที่ลอยกับอากาศโดนไม่ได้อีกยานไม่พังก็จริงแต่กูจะไปยังไงโอ้โหแม่งเลือดเอเลี่ยนและศพแม่งลอยเต็มไปหมดเลยกูลุ้นฉี่จะแตกไอ้เหี้ยตัวนางเอกกับแอนดี้ก็มองหน้ากันแล้วก็เออโอเคไปแล้วก็แม่งลอยไปกำลังจะชนกับเลือดมันมีเลือดอยู่ก้อนหนึ่งนะที่แม่งลอยอยู่กับอากาศเนี่ยปื๊บเลือดเอเลี่ยนแล้วแม่งแบบกำลังจะชนเหลือลูกกระสุนเหมือน 1% มั้งยิงตรึดแล้วก็ลงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ไอ้ชิคีเอทมากอ่ะเข้าใจเลยว่าทำไมผู้กำกับคนก่อนๆของเอเลี่ยนอย่างลิลลี่สกอตเองอย่างตัวเจมส์คาเมรอนเองอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่า Face Avalis เนี่ยเล่าเอเลี่ยนลูมิรัสเนี่ยเป็นเหตุการณ์ช่วงอยู่ระหว่างรอยต่อของเอเลี่ยนทั้ง2ภาคภาค1ภาค2เขาก็ถามไปถึงตัวผู้กำกับของทั้ง2ภาคว่าจะรู้สึกอย่างไรกับเอเลี่ยนลูมิรัสของ Face Avalis Face Avalis ก็ได้รับการชมจากภูมิกับเก่าของเอเลี่ยนต่างออกปากชมว่ามันดีมันโอเคเป็นอีกภาคนึงที่โอเคดีมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไอ้สัตว์คือเนี่ยงานครีเอทอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายนะผมมองว่ามันเป็นอีก
หนึ่งโพสิชันที่ผมโคตรยกย่องอ่ะคือในยุคนึงอ่ะยุคที่ผมเด็กๆอ่ะนะมันเป็นยุคที่เต็มไปด้วยหนังฮอร์เรอร์สแลชเชอร์ซึ่งเรื่องบทมันจะไม่ใช่คอนฟลิกต์แข็งๆเหมือนหนังยุคนี้แบบเป็นเทรลเลอร์ดราม่าที่แบบบทแข็งๆคอนฟลิกต์แข็งๆมีเซอร์ไพรส์คลายแม็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นในยุคผมเด็กๆอ่ะหนังมันจะไม่เวนี้หนังเทเลอร์เซอร์ไพรส์คลายแม็กเยอะๆหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะมานิยมในยุคนี้ส่วนยุคสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนังฮอร์เรอร์สแลชเชอร์เป็นหนังครีเอทคราฟต์ซีนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเวนั้นมากกว่าซึ่งมันยากแล้วไงสไตล์นี้มันเคยโด่งดังในอดีตแล้วคนก็คราฟทำกันหมดแล้วแล้วแบบเฮียใครจะไปคิดแม่งอ๋อเฮียไล่แรงโน้มถ่วงเล่นกับเลือดเอเลี่ยนเนี่ยแม่งโคตรครีเอทเลยผมเลยเข้าใจเลยว่าอ๋อนี่แหละพอเราไปดูเองแล้วเราได้วิเคราะห์ทั้งหมดเราก็เข้าใจสาเหตุที่ลิลลี่สกอตเองเจมส์คาเมรอนเองเอ่ยปากชมว่าเอเลียนโรมูลัสคือภาคที่โอเคนะดีใช้ได้เลยอะไรเงี้ยก็เข้าใจเขาอยู่แล้วก็มันมีข่าวนึงด้วยผมไปเห็นมาน่าสนใจดีจริงๆมันก็คุยกันเล่นๆแหละครับนักข่าวเขาก็ถามเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงที่มันเป็นงานเปิดตัวของเฟรซวาเลสนะครับเป็นงานเปิดตัวเอเลนวูลัสนี่แหละสื่อเขาได้ไปสัมภาษณ์ใช่ไหมเขาก็มีช่วงจังหวะให้สื่อสัมภาษณ์เฟรดวาเลสเขาก็ยืนให้สัมภาษณ์ตรงนั้นมันมีหนึ่งคำถามที่โอ้โหโดนใจกูมากสื่อถามโดนใจกูมากแล้วกูอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนั่นก็คือเขาถามอัลเลสว่าคิดอย่างไรกับเอเลียน vs Predator ที่แบบโปรเจกต์มันเคยจะมีนะมันเคยประกาศว่าจะมีแต่ก็ล้มไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกยังไงอยากให้มันเกิดขึ้นไหมเราจะได้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวเฟรซ์วาเลสเองเขาก็ตอบอะไรไม่ได้หรอกแต่เขาก็แบบแสดงความคิดเห็นในมุมที่ว่ามันก็น่าสนใจนะถ้าเขาได้มีโอกาสทำมันก็ดีและถ้าเขาได้มีโอกาสทำเนี่ยเขาก็น่าจะต้องกำกับร่วมกับเพื่อนเขาแดนทรัตเทนเบิร์กนะครับผู้กำกับเรื่อง Prey มากำกับร่วมกันแล้วมันก็น่าจะเจ๋งดีนะในความคิดผมมันก็น่าจะเจ๋งดีน่าจะมันดีนะแบบว่าทำเหมือนตอนสมัยที่ทารันติโน่กับโรเบิร์ตโรดริเกสร่วมกันกำกับภาพยนตร์เรื่อง From Dusk Till Dawn ไงมันก็น่าจะออกมาในรูปแบบตัวเขาเองอ่ะคือเฟรดอเวเลสเนี่ยกำกับครึ่งนึงแล้วก็แดนเพื่อนเขาภูมิกับเรื่อง Prey เนี่ยกำกับอีกครึ่งนึงอะไรเงี้ยแบ่งกันกำกับคนละครึ่งอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเจ๋งดีนะแต่สุดท้ายก็ต้องรอดูว่าเอเลียนโรมูลัสเนี่ยมันจะได้กระแสตอบรับที่ดีมากแค่ไหนถ้ามันดีโอกาสที่จะเป็นไปได้มันก็มีเนาะถ้าพวกคุณอยากเห็นมันจริงๆอะไรฟิลนี้ในมุมนี้ก็คือเขาไม่ปฏิเสธหรอกตัวเขาก็จั่วมาแล้วนะว่าเขาก็คือแฟนแหละแฟนเอเลียนคนหนึ่งแฟนจักรวาล นี้ซึ่งAVP อ่ะมันก็เป็นภาพยนตร์ที่แฟนๆชอบกันนะถึงแม้ว่าภาค2มันก็แบบคนจะด่ากันเยอะแต่ก็แบบมันก็ยังมีคนรออ่ะยิ่งเอเลียนโรมูลัสออกมาทรงนี้ดูดีโคตรเนี่ยเขาก็เชียร์อัพกันเลยว่าแบบเฟธอเวเลสนี่ดูบางเหียนต่อเลยครับกลุ่มบางเหียนต่อเลยทำ MVP 3ต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีตัวเฟธอเวเลสเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกแต่เขาก็พูดไม่ได้เขาไม่ใช่อยู่ในระดับตัดสินใจไงเขาเป็นผู้กำกับมานั่งกำกับหนังหนึ่งเรื่องในแฟรนไชส์นี้เท่านั้นเองจริงๆคนที่จะกำหนดว่าเฟซอเวเลสจะได้ไปต่อในแฟรนไชส์เอเลียนหรือไม่ก็พวกเรานี่แหละถ้ากระแสตอบรับดีเอเลียนโรมูลัสได้กำไรหรือมันอยู่ในเป้าที่พึงพอใจกับผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เอเลียนเขาก็คงแบบอเวเลสทำต่อเลยทำภาคต่อยูจะเอาอะไรอ่ะจะเอาเอเลียนต่อไหมหรือ AVP อะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ขัดนะมั้งหนังทำกำไรใช่ปะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับอ่ะสรุปโดยรวมนะเรื่องบทสำหรับผมจะให้ว่ามาทรงเดียวกับดอนบรีดทรงเดียวกันเลยก็คือบทจะไม่ได้มีคอนฟลิกต์หรือปมปัญหาที่ดุเดือดมากบทไม่ได้โชว์ของเยอะสิ่งที่โชว์ของก็คืองานดีไซน์มากกว่าเฟรซ์วาเลสเขาคงชอบเวนี้แล้วล่ะเราติดตามผลงานเฟรซ์วาเลสมาถึงตรงนี้เราก็พอที่จะรู้แล้วว่าเฟรซ์วาเลสเนี่ยเขาเน้นแบบคราฟซีนสร้างสถานการณ์สร้างซีนบิวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเฟรซ์วาเลสเขาคงชอบทางนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องบทสำหรับผมกลางๆนะเรื่องบทกลางๆคอนฟลิกต์ไม่ได้แบบโดดเด่นหวือหวาอะไรเน้นเซอร์วิสด้วยซ้ำไปเน้นเซอร์วิสแฟนแล้วก็บิวอัพถึงงานคราฟซีนครีเอทสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องจะกลางๆเรื่องงานแสดงสำหรับผมก็โอเคผมชอบตัวละครไอ้ดรอยแอนดี้ด้วยซ้ำไปดรอยเวอร์ชันนี้มันจะแบบดูแบบอบอุ่นน่ารักอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดูดีเลยด้วยซ้ำไปมัน
มันเข้ากันเลยอ่ะแบบเป็นพี่น้องคู่กับนางเอก2คนนี้เข้ากันมากมีคนแซวด้วยนะว่านางเอกคนนี้ครับแคลลี่สเปนนี่เนี่ยหน้าตาเหมือนกับเอลลี่ใน The Last of Us เลยนะอะไรเงี้ย มีทำมีมเปรียบเทียบหน้ากันคล้ายดีคล้ายดีนะครับแต่ว่ายังไงซะเนี่ยน้องเขาก็เล่นได้ดีการแสดงดีนักแสดงทุกคนทำมาได้ดีดีมากด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าการแสดงไม่มีอะไรจะต้องติครับดีดีมากอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพระเอกของหนังภาคนี้มากๆก็คืองาน post production งาน post production คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆก็ดูโอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมแม่งถูกใจเฟสเวอร์เรสมากๆก็คือตั้งแต่ก่อนที่จะหนังจะฉายแล้วเขาพูดอยู่แล้วว่าเขาอยากได้แบบบรรยากาศแบบหนังเอเลี่ยนยุคเก่าๆก็คือแบบสร้างจริงเอาแบบเอเลี่ยนสามารถกระโดดกัดคอกันได้จริงเลยอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เอเลี่ยนจริงใช้คนจริงใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในส่วนหลายๆอย่างอย่างเช่นบรรยากาศอวกาศอะไรเงี้ยเลือดเอเลี่ยนลอยกลางอากาศอะไรเงี้ยใช้ CG เข้ามาช่วยแต่ว่าหลายอย่างที่คุณเห็นในหนังเรื่องนี้คือเซตขึ้นมาจริงฉากเซตจริงๆเอเลี่ยนสร้างขึ้นมาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันดูดีไปหมดมันดูหนังแบบเลอค่ามันดูดีเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องงานโปรดักชันงานอาร์ตอะไรต่างๆมันโคตรเด่นเด่นจัดๆเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะเอเลี่ยนโรมูลัส 8.5 คะแนนหนักหนังทรงนี้ของไฟซาวาเลสผมมองว่าอยู่แถวๆนี้แหละมันทะลุไป9ยังไม่ได้นะยังไม่ได้ก็คือถ้าจะทะลุไป9อ่ะบทอาจจะต้องมีลูกเล่นบางอย่างให้เรารู้สึกว่าแบบเนื้อเรื่องมันโดดเด่นขึ้นมาหน่อยหนังไฟซาวาเลสแต่ไหนแต่ไรนะมันจะทรงเนี้ยแบบเนื้อเรื่องมันจะแบบมีเพื่อเล่าแล้วสร้างสเปซให้ผู้กำกับได้ละเลงอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเวของมันอะไฟซาวาเลสก็คงมาทางนี้แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับใครรู้สึกอย่างไรกับเอเลียนลูมูลัสก็คอมเมนต์ดูด้านล่างแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับในความช้านะเอเลียนลูมูลัสมาช้าเพราะว่าผมคาใจจริงๆก็เลยแบบใช้เวลาไปย้อนใครที่รู้สึกอย่างไรกับเอเลียนลูมูลัสก็คอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่ Greenie XPX SRK ข้างในแถมผ้าพันคอด้วยสวยมากข้างในกล่องแถมผ้าพันคอด้วยนี่ลายด้านนึงเป็นพี่เอกกับนกอ้วนเนี่ย ซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคุณที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ